This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตอนต้นปีเราก็เลยสำรวจเฉพาะกลุ่มของเด็กและเยาวชนอายุ15ถึง25มีคนที่เล่นพนันออนไลน์อยู่ประมาณสัก3ล้านคนไอ้อันที่มันป๊อปปูล่าขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือสล็อตแมชชีนถ้าเราจะเปิดให้มีการพนันถูกกฎหมายเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องมีอันที่หนึ่งเนี่ยเรามีระบบของเราที่แข็งแรงนะคะอันที่สองเนี่ยสังคมแข็งแรงสังคมมีความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้เท่าทันนะคะถ้ามีสองอย่างเนี้ยเปิดให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายมันก็เป็นเศรษฐกิจขนาดไซส์ขนาดนึงอ่ะไม่ได้คนไม่ได้อะไรที่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของประเด็นปัญหาสังคมใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับหลายคนบอกระยะหลังเนี่ยมันเติบโตขึ้นเร็วมากการกำกับดูแลเป็นยังไงหนอเราจะแก้ไขปัญหานี้ออกไปด้วยกันอย่างไรวันนี้คุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันรองศาสตราจารย์ดร.หนูน้อยตรีรัตน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเขาบอกว่าออนไลน์แสดงมันมากับยุคดิจิตอลนะอาจารย์เนาะจุดเริ่มต้นของมันมายังไงแล้วเวลาที่มันเติบโตในสังคมมันมาเร็วมากมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ค่ะที่จริงถ้าหากว่าถามว่ามันเติบโตเร็วมากหรือเปล่านี่ไม่จริงเอาจริงเพราะว่ามันเรื่องนี้มันมีการคุยกันมา20กว่าปีแล้วในบางประเทศมีแล้วการออนไลน์นะคะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเรามีอินเทอร์เน็ตใช้อะว่าง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีพนันออนไลน์เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยแพร่หลายอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามาแพร่หลายจริงๆถ้าหากว่าดูจากข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยนะคะเพราะว่าพอดีที่ศูนย์เนี่ยเราจะทำการสำรวจสถานการณ์ปัญหาการพนันเนี่ยนะทุกสำรวจใหญ่เนี่ยทุกๆ2ปีเนี่ยตอนที่เราสำรวจปี62เนี่ยนะคะปัญหายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนที่ไปเล่นเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าพอเป็น64โอ้โหพุ่งกระฉูดครับเราต้องเรียกว่าพุ่งกระฉูดนะคะ62ถึง64เนี่ยนะฮะพุ่งกระฉูดและเราเข้าใจว่าปีนี้ถ้าเราสำรวจอีกเนี่ยนะเราจะสำรวจของปี66เนี่ยนะคะก็คงไปไกลไปไกลโอเคไม่แผ่วไม่แผ่วไม่แผ่วแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราทำการสำรวจเล็กนะคะตอนต้นปีเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนเยอะเพราะฉะนั้นตอนต้นปีเราก็เลยสำรวจเฉพาะกลุ่มของเด็กและเยาวชนอายุ15ถึง25ก็คือพวกเจนซีนี่แหละนะว่าสถานการณ์การพนันเป็นยังไงเราเห็นตัวเลขเราก็ตกใจอยู่นะคะเพราะว่ามีคนที่เล่นพนันออนไลน์อยู่ประมาณสัก3ล้านคนเอาเฉพาะที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะไอ้อันที่มันป๊อปปูล่าขึ้นมาเนี่ยนะคะของสำหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือสล็อตแมชชีนเล่นสล็อตเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยแต่ก่อนใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันออนไลน์นะมันออนไลน์แล้วมันออนไลน์ง่ายเพราะมันกลายเป็นเกมคอมพิวเตอร์สั้นมากเลยนะจ๊ะสั้นมากใช่เนี่ยนะสล็อตเนี่ยมีคนในกลุ่มเนี่ยที่เล่นอยู่เนี่ยประมาณล้านกว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่แบบพุ่งพรวดขึ้นมาอันเนี้ยที่ชัดเจนครับนะคะอาจารย์ครับเราลองเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะว่าเราศึกษาแต่บ้านเราก็จะไม่เห็นทางออกประเทศอื่นๆเขาเรกูเลตหรือกำกับดูแลอย่างไรหรือว่าเขาไม่มีครับอาจารย์เช่นผมเอาประเทศตะวันตกนะเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือตะวันตกเองเนี่ยก็มีบางชาติก็ยอมรับความพ่ายแพ้เพราะว่าในยุคหนึ่งที่มันเบิกบานมากเนี่ยก็คือว่ามันมีการไปจดแล้วก็เปิดให้เล่นเนี่ยในประเทศในหมู่เกาะที่เรารู้ว่าเป็นแหล่งฟอกเงินนั่นแหละแล้วมันก็กระจายออกมาเพราะฉะนั้นในบางประเทศก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องเสียเงินตราออกไปที่ตรงโน้นใช่ไหมเขาก็เลยเปิดให้มีการเล่นแต่ในบางประเทศก็ยังยึดถือว่าโอ้คือพนันเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันเป็นอันตรายทำอย่างไรให้มันอยู่นอกบ้านอยากเล่นแล้วก็ไปแต่ว่าพนันออนไลน์ต้องลุกขึ้นมาแต่ว่าจริงๆนอนก็เล่นได้อันนี้มันเข้าบ้านอ่ะนะแล้วถ้าเล่นเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยเด็กเล็กเห็นกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะยังไม่ให้มีหลายประเทศเขาก็ยังพยายามทีนี้วิธีการที่การพยายามมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะเขาก็ต้องใช้กฎหมายหลายๆอย่างเข้ามานอกจากการทำความเข้าใจการรณรงค์ให้เข้าใจในเรื่องพวกนี้รวมถึงเรื่องมาตรการทางการเงินในบางประเทศเนี่ยในอเมริกาในบางรัฐเนี่ยนะเขาจะดูเรื่องเงินโฟลว์เลยนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้มีเจ้าพ่อคนนึงเมื่อสักปี2ปีเนี่ย
อยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็เปิดแล้วก็มีคนอเมริกันไปเล่นนะพอเดินทางเข้าอเมริกาโดนจับทันทีเนี่ยก็มีเพราะมันไม่มีพรมแดนด้วยนะจ๊ะใช่มันไม่มีพรมแดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามนะหลายอย่างที่จะต้องใช้มาตรการหลายอย่างที่เขาคิดว่าไม่เหมาะสมแต่ก็คิดว่าก็คงไม่สามารถจัดการได้แบบ 100% นะคะทีนี้ในประเทศที่รู้สึกว่าอ่ะเดินอีกทางนึงแล้วกันนะคะก็ทำให้ถูกกฎหมายเขาก็ต้องมีกติกาเยอะที่จะควบคุมนะว่าคนที่เปิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประชากรเยาวชนเนี่ยที่อายุขั้นต่ำเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ละประเทศนี่จะกำหนดไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็ประมาณ 18-20 อะไรอย่างเงี้ยห้ามเข้าไปเล่นคือต่างประเทศที่ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เขากำหนดกติกาเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องปฏิบัติถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติยกเลิกใบอนุญาตคือกฎหมายเขาเข้มงวดมากเขาเข้มงวดแบบนั้นว่ายกเลิกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอเปอเรเตอร์ของเขาหรือผู้ได้รับใบอนุญาตก็จะต้องพยายามดูแลเรื่องพวกนี้ไม่ให้เกิดเพราะว่าอย่างในอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำหลายเรื่องเนี่ยนะเขาก็คือเรื่องของบุคคลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่จะต้องห่างไกลอันที่สองเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินจะต้องมีการกำหนดในคาสิโนก็ดีหรือว่าในร้านรับแทงพนันหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการกำหนดค่ะบางทีในร้านรับแทงพนันเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าบางคนแทงแบบเครดิตแต่เขาจะกำหนดเครดิตไว้เขาก็จะดูว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่สมมุติว่าคุณมีเครดิตเท่านี้ 10,000 บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาคุณเคลียร์บัญชีก่อนแล้วคุณจะไปต่อได้ถ้าคุณไม่เคลียร์บัญชีไม่มีตังค์มาจ่ายจบทีนี้ครับอาจารย์ด้วยความที่ว่าสมมติว่าเป็นบ่อนกายภาพเรียกแบบนี้บ่อนกายภาพเนี่ยก็จะรู้ว่าสอนอไหนนครบาลไหนผู้ทอนไหนเป็นคนดูแลอันนี้พอมันมามันทับซ้อนหลายแบบอาจารย์มันข้ามพื้นที่บางทีมันข้ามประเทศมันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องใครควรจะเป็นเจ้าภาพในการกำกับดูแลครับอาจารย์ที่จริงในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งสองส่วนนะคะในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรทั้งหลายเว็บไซต์เนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นกระทรวงดีอีถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดดีอีนะคะแล้วก็ส่วนของการปราบปรามก็ยังเป็นส่วนของตำรวจอยู่ครับแต่ว่ามีตัวเลขอันหนึ่งที่เราอยากจะบอกจากการสำรวจของเราคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าทำไมเยาวชนเขาไปเล่นเยอะเนี่ยก็คือเราถามเขาว่าเขาได้เขาถูกชักชวนโดยใครหรือว่าเขาเห็นโฆษณายังไงปรากฏว่าคนที่ตอบว่าเห็นเนี่ยนะคะประมาณร้อยละ 88% ของกลุ่มตัวอย่างเรานะคะและใน 88% เนี่ยก็ 99% บอกว่าเห็นทางออนไลน์ก็คือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละมาถึงตาเราเลยนะจ๊ะก็คือให้ไปชวนเล่นพนันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE TikTok อะไรอย่างเงี้ยมีหมดครับอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขามันไปกระตุ้นน่ะว่าเอ๊ะอยากรู้อยากเห็นเพราะฉะนั้นหลายรายเขาก็ตอบว่าเขาก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็อยากเข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จก็อยากเล่นโอ้นึกออกถูกชักจูงไปทีละขั้นถูกชักจูงไปทีละขั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องจัดการเพราะว่าเอาคิดง่ายๆนะนี่ขนาดของผิดกฎหมายเรายังจัดการไม่ได้แล้วถามว่าของถูกกฎหมายมันก็ต้องไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมันก็จะมีเว็บไซต์มีอะไรใครอยากเล่นก็เข้าไปแล้วก็ดูเรื่องอายุเป็นอะไรไปแต่ว่าเรื่องการชักชวนเนี่ยเพราะว่าโฆษณาในพนันเนี่ยมีไม่ได้เลยครับนะคะเพราะว่าถ้ามีนี่มันจะถือว่าเจ๊งเลยอ่ะเนี่ยจะจัดการยังไงของอันนั้นยังจัดการไม่ได้แล้วของอันนี้จะจัดการได้ไหมอันนี้ต้องตั้งคำถามเยอะนะคะท่านผมเชื่อประเทศในเอเชียคงไม่ใช่บ้านเราที่เดียวนะครับที่เจอปัญหานี้มีประเทศไหนที่เป็นต้นแบบในการที่เราควรศึกษาเขาไหมครับว่าเขาแก้ไขปัญหาเช่นป้องกันไม่ให้มีการโฆษณาบล็อกสิ่งนั้นบล็อกสิ่งนี้มีประเทศไหนที่เราควรจะศึกษาบ้างไหมอาจารย์อันนี้เรายังไม่ทราบนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วประเทศในอาเซียนเราเนี่ยมีประเทศเดียวที่มีไลเซนส์ให้เปิดได้ก็คือฟิลิปปินส์เอ้าเหรอครับใช่เพราะฉะนั้นอันอื่นที่ไปเปิดอยู่บอกว่าที่เข้ามาแล้วไปอะไรทั้งหลายนี่เขาไม่ได้อนุญาตนะคุณทำกันเองเห็นบอกว่าตอนที่ที่อะไรฮะที่สะฝั่งตรงข้ามนะคะสะแก้วที่เกิดปัญหาไฟไหม้จำได้ไหมก็ครับเขาบอกว่าในตึกนั้นเนี่ยมันจะมีเนี่ยคนที่เปิดไอออนไลน์พวกนี้เยอะมากเลยเจ้านั้นเจ้านี้อะไรใช้เป็นคลัสเตอร์เลยใช้เป็นคลัสเตอร์เลยแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ให้มีใบอนุญาตครับอาจารย์ที่นี่ผมมาอย่างนี้บ้างว่าเรื่องการรับมือครับเราพูดถึงการกำกับดูแลการกำหนดกฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย
อาจารย์มองว่าประเด็นสำคัญสำคัญที่เราควรจะต้องตระหนักถึงหากเราต้องการรับมือกับสถานการณ์ที่มันดูแย่ลงเรื่อยๆน่าจะมีมิติอะไรบ้างครับค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าเราจะเปิดให้มีการพนันถูกกฎหมายเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องมีอันที่หนึ่งเนี่ยเรามีระบบของเราที่แข็งแรงนะคะอันที่สองเนี่ยสังคมแข็งแรงโอ้สำคัญสังคมแข็งแรงมีภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานสังคมมีความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้เท่าทันนะคะถ้ามีสองอย่างเนี้ยเปิดให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายมันก็เป็นอะไรนะเศรษฐกิจขนาดไซส์ขนาดนึงอ่ะไม่ได้คนไม่ได้อะไรที่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากมายแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังอยู่ในสังคมที่ระบบก็ไม่แข็งแรงครับระบบปราบปรามก็ไม่แข็งแรงระบบที่จะมากำกับดูแลก็ไม่แข็งแรงนะคะสังคมก็ไม่สังคมก็ไม่เท่าทันและสังคมก็มีปัญหาและสังคมก็คิดบางส่วนก็คิดว่าเราสามารถร่ำรวยจากการพนันได้อาจารย์เท่านั้นยังมีคนเชื่ออย่างนี้อีกเหรอคือผมถามว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กตัวเปี๊ยกจนวันนี้เราก็ได้ยินคำสอนแล้วว่าการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะครับแล้วมันก็พิสูจน์มาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ยังมีคนเข้าไปแบบนี้ตลอดเวลามันเกิดจากอะไรฮะอาจารย์น่าสนใจมากเขาด้านหนึ่งเนี่ยนะคะด้านหนึ่งก็คือว่าที่จริงอ่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะ WHO ได้ประกาศแล้วว่าพนันเนี่ยคือสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งโอ้เป็นโรคโอเคเป็นโรคทางกายภาพแล้วนะทางกายภาพโอเคที่ส่งผลต่อจิตประสาทแต่ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดเขาบอกว่าอาการที่มันเกิดเนี่ยมันเหมือนกับไปยาเสพติดเลยอันนี้ฟังจากคุณหมอทางด้านนี้เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าปกติสมองเราเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นสมองส่วนยากสนุกสนานตื่นเต้นกับสมองส่วนควบคุมมีเหตุมีผลพอเราไปเล่นพนันเนี่ยพวกที่เล่นพนันมากๆเนี่ยมันทำให้สมองส่วนอยากเนี่ยมันโตแล้วมันไปควบคุมสมองส่วนที่ต้องมีเหตุมีผลก็เลยหยุดไม่ได้แม้ว่าผีพนันนะมันมาใช่เพราะว่าพอถึงเวลาว่าเฮ้ยมันต้องหยุดแล้วไม่มีตังค์แล้วเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันก็หยุดไม่ได้เพราะมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าทำเรื่องพนันเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจปกติใช่ไหมคะมันมีความไม่ปกติอยู่ด้วยมันมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีการบำบัดเยียวยารักษาต้องหาทางลดผลกระทบเพราะฉะนั้นการที่จะคิดเรื่องนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหามันต้องตั้งคณะศึกษาทำเอาถ้ารัฐอยากจะให้มีตั้งคณะศึกษาแล้วทำเอาจริงเอาจังและอาจจะลองเป็นไพลอตหรือเป็นอะไรก็ว่าไปว่าเราจัดการได้ไหมนะคะอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะไปได้หาทางออกอาจารย์ท้ายที่สุดเลยคำว่าทางออกที่อาจารย์เชื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก็ได้ที่อาจารย์คิดว่าคนทั้งสังคมควรต้องมาคิดตระหนักร่วมกันคืออะไรบ้างครับอาจารย์อันที่หนึ่งเนี่ยนะคะสังคมต้องคิดก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเราจะดูแลเราจะดูแลเยาวชนเด็กเยาวชนเรายังไงครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนเราเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่การพนันเนี่ยเร็วเกินไปคือยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อะว่าง่ายๆยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เล่นพนันแล้วเพราะรู้สึกว่าพนันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตั้งแต่เห็นคนในครอบครัวเล่นไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือเห็นเข้าบ่อนนะคะเห็นคนในชุมชนคนใกล้ชิดหรือมีเพื่อนโดยเฉพาะพนันออนไลน์เนี่ยถามว่าเล่นเพราะอะไรเนี่ยจำนวนมากบอกเลยเพื่อนชวนโอเคเพื่อนชวนอะไรอย่างเงี้ยคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำกลับมาที่เข้าใจว่าสำหรับผู้ใหญ่ถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องดูแลเรื่องนี้ไม่ให้กระทบไปถึงลูกนะคะเราถึงจะเท่าทันได้แล้วก็ต้องสอนเด็กและเยาวชนอ่ะคือการที่จะไปสอนว่าพนันเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปทำเนี่ยเด็กเขาไม่เชื่อหรอกโอเคใช่ไหมแต่จะทำยังไงให้เขาสอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าถ้าหากว่าเขาคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโอกาสที่เขาจะชนะเนี่ยอาจจะเป็นบางตาเขาชนะได้แต่ถ้าเขาเล่นระยะยาวยังไงเขาแพ้เจ้ามืออยู่แล้วนะเพราะว่าเจ้ามือเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนะมากกว่ามันพิสูจน์ได้เจ้ามือได้ดีกว่าใช่เพราะว่าเราพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้นะคะประเด็นอีกอันนึงที่จะทำให้เป็นปัญหาว่าทำไมบางคนคิดว่าหาทางออกโดยการเล่นพนันเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้อาจจะมาจากลอตเตอรี่เป็นตัวสำคัญมากทำมาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจารย์ลอตเตอรี่ก็เป็นพนันประเภทหนึ่งแต่ปัจจุบันคนยังคิดว่าไม่ใช่พนันเราทำเซอร์เวย์ทีไรเราก็แบบพอถามว่าลอตเตอรี่ท่านคิดว่าลอตเตอรี่ใช่พนันไหมเขาบอกไม่ใช่ถามว่าหวยใต้ดินใช่พนันไหมใช่โอเคนะอันนึงอาจารย์รัฐบาลรับรองป่ะอาจารย์ไม่รู้อันนี้ okay. เพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยนะเขาก็คิดว่ามีการเสี่ยงโชคแต่ถ้าเสี่ยงโชคโดยใช้เงินน้อยๆนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่ตอนหลังก็จะมีคนรู้สึกว่า
เมื่อก่อนคนจะซื้อใบ2ใบ3ใบแต่เดี๋ยวนี้ซื้อกันเป็นปึกผมเห็นแล้วแล้วครับไอ้พวกที่ซื้อเป็นปึกไม่ใช่ไม่มีปัญหานะสุดท้ายแล้วก็จะมีปัญหานานๆทีเพราะว่าโอกาสที่จะถูกเนี่ยมันต่ำมากแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นทางออกหรือพวกเล่นหวยใต้ดินก็คิดว่ามันเป็นทางออกของการหารายได้คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้คิดแค่เพียงแค่เล่นสนุกคิดว่ามันเป็นทางออกของการหารายได้เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นทางไปสู่หายนะเนี่ยเราต้องสร้างความรับรู้กับสังคมเนี่ยให้มากขึ้นให้เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะถ้าสังคมคิดว่าเรื่องพนันเป็นเรื่องสนุกเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาก็แบ่งเงินนิดๆหน่อยๆไปเล่นสนุกมันก็จะไม่เป็นปัญหาผมนึกออกแล้วทัศนคตินะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเพราะว่าคงไม่ใช่แค่มิติกำกับดูแลนะผมว่าเรื่องการรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้สำคัญเช่นเดียวกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสวัสดีค่ะเรื่องนี้แก้ได้หลายมิตินะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยคนที่ควบคุมเราได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่นนะครับคือตัวเรากับคนใกล้ตัวเราที่ช่วยกันนะครับตื่นสติกันและทำให้เราเนี่ยมีความรับรู้มีความรู้เท่าทันเรื่องโลกการพนันให้มากขึ้นครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.